มาแล้วมาแล้วสวีดัสสวัสดีพบกับผมอีกครั้งมีแบลลี่กับช่องเพฮาสมาร์ทเวิร์คครับเราอยู่ในเกม Division 2ครับวันนี้เราจะมาหาปืนตัวใหม่ครับเอ็กโซติกที่มีชื่อว่าวิกดิกเคเตอร์ตัวนี้เป็นไรเฟิลครับมีสโคปติดตัวตั้งแต่เกิดตัวนี้หาไม่ยากครับวิธีการหาก็ไม่ยากครับแต่ต้องใช้ระยะเวลาในการบากบั่นสักนิดหนึ่งสำหรับตอนนี้มาดูเกมเพย์สำหรับตัวนี้กันก่อนนะครับความสามารถของเขาครับเมื่อเราเล็งหรือว่ามองผ่านสโคปไปนะครับเราจะเห็นจุดอ่อนของศัตรูมาครับซึ่งจุดนี้จะเป็นลักษณะของการซุ่มครับจะเรียกว่าจุดอ่อนก็คงไม่ใช่ครับเป็นจุดที่เราต้องยิงครับลองดูอีกสักทีนะครับเวลาติดสโคปขึ้นมาศัตรูจะมีเหลืองแสงมาครับในแต่ละส่วนของร่างกายครับหัวตัวขาครับสำหรับตัวนี้หัวครับตัวนี้ก็หัวครับเราต้องยิงในส่วนที่ไฮไลท์ครับจะทำดาเมจได้แรงขึ้นไปตั้ง 75% โอ้ใช้ได้ครับตรงนั้นขาตัวนี้หัวโอ้ตัวนี้ตัวหัวตัวขายิงกันให้สนุกเลยครับสำหรับปืนนี้ก็เป็นไรเฟิลอีกตัวหนึ่งเราก็ต้องหาบิ้วมาใช้งานเนาะขอนอกเรื่องอีกสักนิดหนึ่งครับช่วงนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่มีคอมเมนต์กันเข้ามาครับถามไถ่สารทุกข์สุขดิบถามชุดนู้นชุดนั้นชุดนี้ครับแต่มีคำพูดบางคำพูดครับห้ามพูดนะครับเพราะว่าถ้าพูดไปแล้ว YouTube บล็อกเลยนะครับบล็อกเสร็จปุ๊บผมไม่เห็นนะครับผมไม่เห็นแล้วผมก็ไม่รู้จะไปตอบได้อย่างไรเหมือนกันนะครับนั่นคือคำว่าพี่ครับปืนนี้หาได้จากที่ไหนพี่ครับปืนนี้ซื้อได้ที่ไหนมันหมิ่นเหม่นะครับหาคำพูดใหม่ๆกันดูนะครับเอาละครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับวิธีการหาฝากกดไลค์กดติดตามให้กันสักนิดวิดิเคเตอร์ครับโดยคอแอทริบิวต์ของเขาก็จะเป็นไรเฟิลดาเมจครับแล้วก็จะมีคริติคอลฮิตดาเมจส่วนแอทริบิวต์ล่างสุดก็จะเป็นดาเมจทูทาร์เก็ตเอาท์ออฟโคเวอร์ครับปืนนี้จะได้จากการที่เราต้องเอาเงินไปซื้อนะครับตอนนี้เรามาดูทาเลนต์กันครับทาเลนต์ที่มีชื่อว่าออติสนะครับแอสซัลต์อินเตอร์เฟซเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เรากำลังเล็งศัตรูเข้าไปในสโคปนะครับร่างกายของศัตรูครับจะเกิดเรืองแสงขึ้นมาครับหัวตัวขายิงได้แรงขึ้น 75% จากคลิปที่ให้ดูนะครับสำหรับปืนนี้มาเลยครับที่ด่านที่มีชื่อว่าดีเซนต์ครับสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นครับให้แวะมาที่คัสโซ่สแตทเมนต์ของเราครับคุยกับเธอคนนี้ครับวอรี่เขาก็จะขายของอยู่นะครับณร้านขายของตรงนี้ครับก็จะมีของขายดีคอนสตรักชั่นแคชเอ็กโซติกแคชเนมไอเทมนะครับตามราคาที่เขากำหนดเป็นสกุลเงินของดีเซนต์ครับนอกเหนือจากนั้นก็จะมีชุดบูดาเบสมานะครับอย่างละสีเลยครับน้ำเงินแดงเหลืองเขียวครับเวลาเราเล่นดิเซนต์นะครับ4คนก็4สีซื้อมาใส่ข้างนอกได้แต่ราคาไม่น่ารักเอาซะเลยสำหรับปืนครับอยู่ด้านล่างเลยครับแน่นอนว่าปืนนี้คงจะมีการปรับเปลี่ยนค่าทุกๆอาทิตย์นะครับคงแวะมาซื้อกันได้ราคา350ดิเซนต์ครับผมมีอยู่ 1,628 สำหรับเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยนะครับแวะคุยกับวอรี่ก่อนแล้วก็อ้อมไปด้านหลังเธอครับเพื่อเข้าด่านดิเซนต์สำหรับดิเซนต์นี้ก็จะเป็นโหมดโลกไลท์ครับผมทำคลิปวิดีโอไว้ให้แล้วเดี๋ยวทำลิงก์ให้ดูนะครับสำหรับครั้งนี้จะวิ่งให้ดูสักนิดหนึ่งสำหรับดิเซนต์ตอนนี้ก็จะมีการหมุนเปลี่ยนเวียนไปเวียนมานะครับของทาเลนต์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็กโซติกที่เราจะต้องได้ข้างในครับเป็นแบบสุ่มๆหรือว่าจะเป็นในส่วนของการทำดาเมจครับออฟเฟนซีฟหรือว่าดิเฟนซีฟก็จะเป็นการป้องกันหรือว่ายูทิลิตี้จะเป็นทางสายสกิลครับตรงนี้ก็จะหมุนเวียนกันไปสำหรับการเล่นครับตอนนี้เขามีการปรับปรุงค่านิดหนึ่งอาจจะใช้เวลาน้อยลงครับ
เราต้องเล่นเป็นลูปครับแล้วเราจะเจอบอสใน1ลูปเราจะต้องเล่น4ห้อง4ห้องเราก็จะได้ฮีทนะครับซึ่งฮีทนั้นเราต้องทำให้ครบ100ครับเพื่อที่จะพิชิตนิบิสิตครับนิบิสิตคือ100นะครับห้องตอนนี้ปรับเปลี่ยนเป็นอีซี่ให้7มีเดียมให้5ส่วนฮาร์ดให้3เมื่อเราทำทุกอย่างครบเจอเนบิสิตก็ลุยกันครับดูเกมเพลย์เนบิสิตสักนิดหนึ่งครับไม่ได้เจอเขาตั้งนาน System malfunctioning System back onlineShock trap detected. Hostile shock trap detected. Vital signs critical.จัดการเนบิสิตเป็นที่เรียบร้อยมาดูผลกันครับว่าผมใช้ระยะเวลาเท่าไหร่48นาทีเนี่ยเล่นนานมากครับกว่าจะเจอเนบิสิตเสียเวลาไปตั้งเกือบชั่วโมงออกมาเสร็จปุ๊บก็มาดูผลประกอบการของเราครับเลเวลเราก็จะได้ไม่เยอะเลยครับขี้เหร่ขี้เหร่มากๆเล่นตั้ง1ชั่วโมงได้แค่4เวลเองมั้งแต่ครับแต่ถือว่าเป็นการจบโปรเจกต์รายอาทิตย์กันครับเปิดมาดูกันดีกว่าโปรเจกต์รายอาทิตย์ก็จะมีในส่วนของ Weekly Descent Project ครับจบเสร็จแล้วเราก็จะได้กล่องแดงไป1กล่องก็โอเคนะเงินที่เราได้ครับตอนที่ผมเข้าไปมี 1,628 ออกมา 1,727 น่าจะประมาณ99สกุลเงิน Descent ราคาของปืน350ก็น่าจะใช้ประมาณ3รอบนะครับอาจจะเยอะกว่านั้นนิดหนึ่งลองเล่นกันดูนะครับเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดี